ในศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกลือกไกลครับนัดประจำวันอังคารที่3ธันวาคม2556ครับก็ถือว่าเป็นนัดส่งท้ายครับของศึกนี้นะครับแล้วก็เรามีคู่มวยให้ชมกัน4คู่ครับวันนี้จัดโดยทางด้านของเสี่ยเน้าครับวิรัติวชิรรัตนวงศ์นะครับคู่แรกที่ท่านจะได้รับชมกันเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นซูเปอร์แบมตัมเวทของประเทศไทยนะครับระหว่างกังวานเล็กเพชรยินดีครับเจอกับนิวสยามชอโคยุหะอิสุสุครับคู่นี้ต้องบอกครับว่าเป็นนัดอำลาของกังวานเล็กเพชรยินดีนะครับแล้วก็มีเข็มขัดรุ่นซูเปอร์แบมตัมเวทนะครับก็122ปอนด์ครับก็ต้องมาดูครับว่าจะจบแบบสวยงามหรือไม่ครับนี่นะครับโฉมหน้าของทางด้านของกังวานเล็กเพชรยินดีครับแม่ตัวก็เท่าๆกันกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีก็ถือว่าทางด้านของนัทจ้อมนะครับหรือกังวานเล็กนี่ปัจจุบันนี้อายุ39ปีครับ3ไฟล์ล่าสุดนี้แพ้คะแนนให้กับโชคนำชัยสิทธิ์จากกุ้งมาครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับชัดชัยน้อยสจต้อย8ริ้วล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรใหม่สิทธิ์เจ๊ดาวมาครับส่วนทางด้านดินสยามแสงสว่างพันปานะครับก็แพ้คะแนนให้กับพันพยัคฆ์โคกชงายแล้วก็มาชนะคะแนนฟ้าแดนเหนือสิทธิ์ซ้ออื่นไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนนคมเกียรติทองมโนธรรมรักษานะครับเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับแม่นี่ครับเสียเนาขึ้นถอดมงคลให้เลยครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นขุนพลคู่บารมีของเสียเนาก็แล้วครับสำหรับกังวานเล็กเพชรยินดีก็ว่ากันว่าก็จะเลิกกันมาหลายไฟแล้วครับแต่ไฟนี้ครับแน่นอนครับนัดอำลาครับมาดูยกที่3กันเลยครับสถานการณ์หมด2ยกแรกนี่ต้องบอกว่าทางด้านของนินสยามครับโอ้โหสดเหลือเกินครับวัย20ครับได้เปรียบอยู่19ครับแม่พยายามอาศัยความสดความหนุ่มความแน่นครับเดินเข้าหานักชกรุ่นน้าครับอย่างกังวานเล็กวัย39ครับแต่ดูครับพยายามเดินหน้าต่อยหมัด1 2นี่ครับแต่โอ้โหกังวานเล็กก็มีหมัดสวนแล้วครับแล้วมีซ้ายครับมวยซ้ายอยู่แล้วครับกังวานเล็กแม่ถ้าปะทะนี่ลำบากครับสำหรับกังวานเล็กต้องอาศัยนี่แหละครับรอตั้งรับครับชกด้วยความอดทนแล้วก็รอดักครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่แหละครับนี่แหละครับแม่เข้านายแล้วครับลุงสยามเดินเข้าหาครับนิสยามวางแข้งไปยังไม่มีอะไรครับกังวานเล็กนี่แหละครับรอบังแล้วโต้นี่ครับพยายามเตะขวาต่อยขวาครับทางด้านนิสยามวางแข้งซ้ายไปอีกทีนึงแม่ซ้ายราชสีห์ครับสายยาวกังวานเล็กซ้ายอีกทีนึงซ้ายอีกทีนึงเอาคืนครับแม่นิสยามกระโดดเข่าลอยเข้าไปแม่หมดยกที่3ครับแม่ยังมีแถมครับลูกติดพันครับแต่ก็ไม่มีอะไรครับหมดยกนี้ครับโอ้โหกังวานเล็กกลับมาได้เปรียบครับ 4-1 ครับต้องไปอูเข้มกันใหญ่เลยครับลิตเติ้ลโบ๊ทนัทเดชวชิรรัตนวงศ์ครับส่วนตอนนี้ครับสถานการณ์นี่ตกหนักอยู่ที่นินสยามคนนี้แหละครับตกเป็นรองครับหมด3ยกนี้เป็นรองถึง 4-1 ครับแหมมี5-1ก็มีแม่6-1 7-1 รองครับมาชมกันต่อครับยกที่4ต้องเดินแล้วครับลินสยามกังวานเล็กนี่ก็แม่นี่แหละครับอายุมากนะครับวัยนี่อาจจะเป็นอุปสรรคต้องตั้งรับเลยครับระดับด้วยซ้ายเนี่ยครับพยายามต่อยหมัด1 2แล้วตามด้วยแข้งครับลินสยามโอ้โหวางซ้ายอีกทีนึงแม่มีหมัดโต้คืนมาเข่าอีกทีนึงครับนินสยามอ้าวยังไงพยายามจะเตะเกี่ยวขาครับแม่แต่ไม่ลงครับโอ้โหนินสยามนี่มาแรงเหลือเกินครับช่วงนี้เดินแหลกเลยครับเดินลุยแหลกเลยครับต้องดูครับการยืนระยะของกังวานเล็กเพชรยินดีนี่จะ
ยืนระยะได้ดีหรือเปล่าครับพยายามต่อยหมัดซ้ายแล้วตามด้วยแข้งซ้ายเดินเข้าไปหาอีกทีนึงครับนิมสยามโอ้ยโดนศอกเข้าไปซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเข้าเน้นๆเหมือนกันครับกังวานเล็กต้องเอาคืนนะครับนิมสยามนี่นะครับสายความสดความหนุ่มเดินหมดเดินเบียดชวนน้ารุ่นน้าทะเลาะแล้วครับนี่ครับเราส่งตรงมาจากลุมพินีเลยครับตอนนี้คู่เอกนี่กำลังชกกันอยู่นะครับก็สามารถติดตามได้ในคู่มันมวยไทยในวันต่อๆไปครับเราจะทยอยนำศึกลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดไกลนี่มาให้ชมจนครบนะครับวันนี้ทีมงานของเราไปกันเต็มพิกัดเลยครับเพื่อบันทึกภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับแม่ใครพลาดวันนี้ครับพรุ่งนี้9โมงยังมีรีรันให้ดูอีกครับวางซ้ายอีกทีหนึ่งสายราชสีพยายามแม่เริ่มเดินช้าลงครับมีสยามมีจ้องครับกังวานเล็กสบายสบายแล้วครับดูแล้วนุ้ยดักด้วยเข่าจังหวะนี้ตักไม่ปะทะครับซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายต่อยซ้ายโอ้ยบาทาลูกพักเลยครับแม่วันนี้มาดีเลยครับซ้ายพยายามโอ้ยได้คืนเหมือนกันครับนิมสยามอ้าวโดนไปก็มีอาการเหมือนกันครับกังวานเล็กแม่ตั้งกำแพงไว้ก่อนครับพยายามไม่ปะทะแล้วครับกังวานเล็กก็มีโต้มีเถียงตลอดแล้วครับนิมสยามพยายามเดินชวนทะเลาะครับหมดยกที่สี่ครับพยายามเร่งแล้วครับทางด้านนิมสยามก็เหนื่อยหน่อยแล้วครับด้วยวัย39ครับแต่ถือได้ว่าดูแลตัวเองมาดีครับสำหรับกลางวานเล็กนะครับเหนื่อยหน่อยครับสำหรับนิมสยามมาว่ากันต่อครับยกสุดท้ายนิมสยามต้องเดินแล้วครับเพราะตกเป็นรองถึง 7-1 ครับจะผ่านหรือเปล่าครับต้องดูครับนี่ครับชวนทะเลาะเลยครับเข้าปั้มในพยายามเดินต่อครับไม่ปะทะครับกังวานเล็กซ้ายดักไปอ้าวอ้าวอย่าประมาทเท่านั้นเป็นพอครับโอ้ยพยายามเน้นเข่าเด้งตีครับเป็นชุดเลยครับแต่ก็ยังมีโต้มีเถียงครับสำหรับกังวานเล็กเพชรยินดีหมัดซ้ายเข้าไปโอ้ยอ้าวซ้ายอีกทีนึงเอาแล้วครับทำท่าจะเกาะติดครับแต่ไม่ชัดเจนครับกรรมการที่สุดต้องแยกเกี่ยวได้ไหมโอ้ยซ้ายจังหวะนี้เอาคืนไหมแม่เร่งแล้วล่ะครับนิมสยามยิ้มออกเลยครับกังวานเล็กเพชรจินดีถ้าชนะนี่ถือว่าจบได้อย่างสวยงามครับได้แชมป์ซูเปอร์แบมตัมเวทครับ122ปอนด์นะครับแต่วันนี้ชกพิกัดนอกครับ121ปอนด์โอ้ยแหมซ้ายนี่ทำงานได้ดีครับสำหรับกังวานเล็กได้มานี่ครับซ้ายราชสีนี่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับฝีมือล้วนๆครับแหมพยายามเร่งครับปลายยกสุดท้ายแล้วครับเดินออกไปก็เจอซ้ายนะครับแหมพยายามต่อยหมัดครับไม่ปะทะแล้วครับประคองตัวอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้รอเสียงระฆังนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับสำหรับกังวานเล็กสายอีกทีนึงครับอ้าวอ้าวแม่มีเสียวมีเสียวเล็กน้อย
อยวนไปครับวนไปเรื่อยๆครับพยายามเร่งเหมือนกันครับมินสยามแต่นัดจ้อมกังวานเล็กนี่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับแม่ถอยไปแล้วก็วนไปครับและนี่ครับแม่ก็ถึงกับเป็นภาพที่ประทับใจภาพหนึ่งครับก็กรรมการพิสูจน์รวบรวมคะแนนครับแล้วก็ต้องไปที่ประธานฝ่ายเทคนิคครับทำหน้าที่รวบรวมคะแนนก่อนจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องรอครับแล้วเป็นอันว่าครับทางด้านของกังวานเล็กเพชรยินดีครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนนิมสยามแสงสว่างพันปาไปด้วยคะแนน49-48 2เสียงครับแล้วก็49-47 1เสียงครับก็ชนะไปเอกฉันท์ครับแล้วนี่ก็มาก้มลงกราบขอบพระคุณครับของหัวหน้าคณะครับเสียเนาวิรัตวชิรารัตนวงศ์ครับแม่ลิตเติ้ลโบ๊ทครับถือเข็มขัดครับเสียตังครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครบเซตครับ